สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนตีวิปครีมแบบง่ายๆโดยไม่ต้องอัดแก๊สกันนะคะส่วนผสมนี้จะเป็นสูตรพื้นฐานสำหรับมือใหม่นะคะจะได้วิปครีมประมาณ1ถุงค่ะแต่ถ้าเกิดใครชำนาญแล้วก็เอาสูตรไปคูณ2คูณ3หรือคูณ4เท่าได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่การตวงผงวิปนะคะชั่งน้ำหนักให้ได้100กรัมโดยเราจะใช้ยี่ห้อ Dreamy ค่ะมี2แบบสีฟ้ารสจืดสีชมพูรสหวานค่ะสูตรนี้ลี่ใช้รสหวานนะคะสีชมพูสำหรับเครื่องตีวิปนะคะเราจะใช้ยี่ห้อ Electrolux ค่ะซื้อที่ Power Buy ตอนลดราคาประมาณ800กว่าบาทค่ะวิธีการใส่ก้านตีนะคะก็ง่ายๆค่ะเราก็เอาก้านที่เราจะตีนั้นเสียบลงเข้าไปเลยค่ะเสียบตรงๆนะคะไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นออกแรงดันเข้าไปเฉยๆทั้ง2อันแบบนี้ค่ะปูผ้าสำหรับรองอ่างนะคะเพื่อไม่ให้อ่างที่เราตีวิปหมุนค่ะนำอ่างที่เย็นจัดมาวางลงบนผ้าย้ำว่าต้องเย็นมากนะคะเพื่อช่วยทำให้เราตีวิปครีมได้เร็วขึ้นค่ะเทน้ำเย็นย้ำว่าต้องเย็นจัดนะคะไปที่150 ml ค่ะเริ่มจากเทผงวิปครีมค่ะ100กรัมตามด้วยน้ำเย็น150 ml ค่ะตอนแรกเราจะเริ่มเปิดเครื่องไปที่เบอร์1นะคะตีเบาๆก่อนค่ะเพื่อให้น้ำกับผงวิปเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเพราะถ้าเราเปิดแรงไปเลยมันจะกระเด็นออกหมดค่ะค่อยๆเริ่มตีวิปไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกๆผงวิปจะค่อนข้างฟุ้งค่ะเนื่องจากว่าน้ำกับผงยังไม่เข้ากันดีนะคะเราจะต้องตีไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมทั้ง2จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเห็นไหมคะว่าส่วนผสมทั้ง2เริ่มจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่แยกชั้นแล้วนะคะตีต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเข้ากันดีตีให้เข้ากันประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราจะเปิดเบอร์แรงสุดคือเบอร์5ค่ะแล้วก็ตีเลยตอนนี้เราไม่ต้องกลัวว่าผงจะกระจายแล้วนะคะเพราะว่าได้เข้ากับน้ำเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้ก็จะเมื่อยหน่อยนะคะตีจนกว่าจะตั้งยอดน้อยๆขึ้นมาค่ะนี่ค่ะตั้งยอดน้อยๆแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ในสเต็ปที่2ค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเติมนมเมจิลงไป50 ml ค่ะเติมน้ำเชื่อมลงไป10 ml แต่ถ้าใครไม่ชอบหวานมากไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเทส่วนผสมทั้ง2นะคะลงไปเลยในอ่างวิปครีมแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้นะคะเราต้องตีจนกว่าจะสำเร็จเลยเปิดเครื่องเบอร์แรงสุดเหมือนเดิมนะคะคือเบอร์5ค่ะแล้วก็ตีเลยคราวนี้จะนานหน่อยค่ะขอแนะนำให้มีการพักระหว่างทางนะคะก็คือปิดเครื่องแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดใหม่ค่ะนอกจากเป็นการพักมอเตอร์ไม่ให้ร้อนจนเกินไปแล้วยังเป็นการพักมือเราไม่ให้เมื่อยมากจนเกินไปด้วยค่ะคราวนี้มาถึงโค้งสุดท้ายของการตีแล้วนะคะให้เราสังเกตจากร่องหรือว่าแฉกของวิปครีมนะคะมันจะเป็นรอยแฉกๆตามเครื่องของวิปครีมค่ะจะไม่เป็นเหลวๆเหมือนตอนแรกอันนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะหรือยกเครื่องขึ้นมาดูค่ะว่าวิปครีมตั้งยอดแบบนี้หรือยังหรือการตรวจสอบอีกวิธีนึงก็คือการชิมค่ะตักขึ้นมาชิมเลยซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่การันตีได้ค่ะว่าวิปครีมที่เราตีนั้นรสชาติหรือความแข็งความนุ่มนั้นได้ที่หรือยังค่ะอร่อยเป็นอันใช้ได้แต่อย่าชิมเยอะมากเกินไปนะคะระวังน้ำหนักจะขึ้นมาเตรียมถุงวิปครีมกันค่ะหลังจากตีเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาตัดถุงมือใหม่ค่อยๆตัดทีละน้อยนะคะเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่าหัววิปค่ะสำหรับหัววิปที่ร้านใช้นะคะ 1M หัวดอกทิวลิปค่ะเตรียมพายยางสำหรับตักวิปนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมในการวางถุงวิปค่ะที่ร้านมีอะไรก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะเริ่มจากพับถุงวิปลงมาหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้ขอบถุงบังมือเราเอาไว้เวลาที่เราตักวิปเนี่ยวิปจะได้ไม่ไปเลอะมือเราค่ะแบบนี้ค่ะเริ่มตักวิปก้อนแรกกันก่อนนะคะทีใส่ลงไปเลยจากนั้นเขย่าวิปให้ลงไปอยู่ข้างล่างค่ะแต่อย่าเขย่าแรงนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดลงไปในรูที่เราตัดค่ะจากนั้นนำถุงวิปไปวางในอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าร้านไหนถนัดแบบไหนก็ทำตามแบบที่ตัวเองถนัดได้เลยค่ะ
ทีนี้เราก็ตักวิปส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะเนื่องจากมีฐานที่มั่นคงแล้วตักเต็มที่เลยค่ะคราวนี้ตักวิปออกหมดให้เกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากวิปราคาค่อนข้างสูงค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาจัดระเบียบวิปครีมของเรานะคะค่อยๆเขย่าค่ะระวังมันหลุดลงไปสำหรับอันนี้เราจะสาธิตสำหรับการสวมถุงวิป2ชั้นนะคะกรณีที่ร้านมีหัววิปแค่อันเดียวค่ะนี่คือถุงใหม่ที่เราจะเอามาซ่อนไว้ด้านนอกนะคะโดยถุงนี้เราก็จะตัดให้พอดีกับหัววิปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำหัววิปครีมใส่เข้าไปเลยค่ะนำถุงวิปที่เตรียมเอาไว้นะคะมามัดยางก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสลงไปในถุงนั้นได้เลยค่ะเรียบร้อยจะมาบีบวิปให้ดูนะคะผลงานของเรานี่ค่ะถ้าเกิดใครชอบนิ่มชอบแข็งแค่ไหนสามารถปรับได้ตามสูตรที่ชอบเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะถ้าเกิดว่าดูรู้เรื่องเนี่ยก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆในครั้งต่อไปค่ะ